ซึ่งที่เชฟก็เห็นแต่ก็ไม่ออกไปเพราะไม่ใช่เป็นเกียรติของฉันชุดลูกวีนสนั่นเลยแล้ววันนี้จะได้ไหมไม่ได้ค่ะพี่อาร์ตี้คุยกันมาแล้วบอกว่าพรุ่งนี้เอา for delivery แล้วฉันก็ต้องเปลี่ยนที่อยู่เพราะแต่ฉันเปลี่ยนที่อยู่ไปมาตอนแรกมันเป็นที่อยู่บ้านฉันบอกว่าเอาที่อยู่ร้านนี่เพราะว่าวันนี้กูอยู่ร้านทั้งวันวันนี้ฉันอยู่ร้านทั้งวันเข้าใจไหมฉันอยู่ร้านทั้งวันเลยฉันได้กินน้ำพริกแล้วปรากฏว่าแม่งมา11โมงเนี้ย11โมงเช้าเลยจะบ้าเหรอภาษาอะไรว่าภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ Any other day the any other day my ass ไม่ใช่ Any other day ค่ะมัน early morning คือ11โมงเนี่ยค่ะเข้าใจไหมทีนี้ใครผิดฉันถามหน่อยใครผิดท่านผู้ชมค่ะDHL ผิดหรือว่าตี้ผิดคะไอ้ที่ end of the day ฉันแคปไปหมดเรียบร้อยแล้วค่ะเสียงอีเจนซี่มาคุยแบบมันก็ต้องซอรี่มันไม่สนหรอกเธอเข้าใจไหมพรุ่งนี้ก็มาส่งใหม่แต่คนเรานะมันอยากได้เรานะอยากได้เข้าใจไหมเรานะอยากได้เราอยากกินเราเสร็จเราอยากเห็นของของเราเราสั่งไปตั้ง150เหรียญแพงเข้าใจไหมท่านสั่งที่เว็บไซต์ไทยมานีเนี่ยฉันก็ต้องยอมเพราะว่ามันเป็นน้ำพริกปลาสลิดเมืองไทยขาย250ที่นี่มันขายกระปุกละ30เหรียญมันเอาฉันต้องคุ้มต่อคุ้มเข้าใจไหมแต่ช่างมันเป็นค่าส่งเข้าใจไหมเธอน้ำพริกปลาสลิดบอสที่เมืองไทยเท่าไหร่ใส่ลงสนิททิกตอกอะ250อี้มันเอากู30เหรียญ900บาท250900ลบ250เท่าไหร่คะโหกินครึ่งต่อครึ่งมึงแพงชิบหายเลยแล้วทันทีที่ฉันเห็นยันเนี่ยยันแปะหน้าประตูเนี่ยหัวใจฉันสลายเลยฉันบอกว่าไม่มีใครไม่เหลือใครหัวใจฉันเป็นลมเป็นอยู่แต่ตุ่มเลยทำไมกูพลาดอีกแล้วเมื่อคืนฉันนอนฝันมาดูกูน้ำกูจะแกะน้ำพริกกินให้ฉ่ำใจแล้วก็มาขามแช่อิ่มฉันน้ำพริกกุ้งเสียบฉันพลาดอีกแล้วเห็นไหมโอ้ยอารมณ์เสียโมหัวอารมณ์เสียอยากกินมะขามใช่อิ่มเข้าใจไหมมะขามเขียวๆใช่อิ่มมันจะมีพริกเกลือจิ้มน่ะอยากกินน่ะเข้าใจไหมเธอฉันไม่เข้าใจความรู้สึกฉันอยากกินน่ะอยู่เมืองไทยเธอได้กินอะไรก็ได้แต่ที่นี่ก็ต้องสั่งกินไกลๆเข้าใจไหมน้ำพวกน้ำพริกเราต้องสั่งมากินกินเดิมๆเนี่ยกินข้าวไข่ต้มเดิมๆเนี่ยน้ำแกงกับน้ำเดิมๆเข้าใจไหมโมโหอารมณ์เสียน้ำพริกปลาสลิดค่ะน้ำพริกปลาสลิดค่ะอร่อยมากสั่งเผ็ดมากไป3กระปุกจะมากินไปไลฟ์อุ้ยมิสแกรนไปเข้าใจไหมเธอคนเรามันต้องอยู่ให้เป็นเวลาไลฟ์เวทีไหนต้องซื้อของแล้วมากินไลฟ์อุ้ยเข้าใจไหมเธอ ชัวร์ไหม